ประสาทบัณฑิตรวมไปถึงนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านบุญเลิศบุรณุปกรณ์สำหรับประธานการจัดงานแล้ววันนี้เรายังได้รับเกียรติจากหลากหลายท่านทรงปฏิสนธิในครรภ์ของแม่พญากาเผือกพร้อมกันถึง5พระองค์และเมื่อครบถ้วนทศมาสแม่กาเผือกก็เกิดออกไข่ณที่รังต้นมะเดื่อริมแม่น้ำคงคาจำนวน5ฟองThank you.
ใหญ่ทั้ง5ใบณที่รังต้นมะเดื่อริมฝั่งแม่น้ำคงคาแต่ปรากฏว่ากิ่งไม้มะเดื่อที่ทำรังอยู่ได้ถูกลมพายุใหญ่พัดล้มลงไปในแม่น้ำแม่กาพื้นตกใจรีบวิ่งทลาตามหาลูกไข่ทั้ง5ใบในแม่น้ำแต่อานิจาหาตั้งใดก็บ่เจอแม่พญากาพื้นบินทลาตามหาไข่ลูกของตนไปในทุกสถานที่ตามลำน้ำจนเหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าด้วยความโศกเศร้าเสียใจในความหักลูกอย่างสุดซึ้งจึงบ่สามารถระงับความอาลัยทุกใดในที่สุดก็สิ้นใจไปอย่างน่าสงสารอุทิศถึง5พระองค์จึงเป็นบุญกุศลหนุนส่งเพื่อแม่พญากาพื้อไปจุติอยู่ในแดนพรหมโลกสวงสวรรค์จันสุดถาวาสมีวิมานทองคำสดใสบริสุทธิ์งดงามตระการตาทรงพระนามว่าคาติกามหาพรหมจักได้เป็นผู้ถวายอัฐบริขารบวชแก่ลูกถึง5พระองค์เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใบที่4แม่โคเก็บ
เวลาต่อมาพระโพธิสัตว์ตึงหาก็ประสูติเป็นมนุษย์รูปร่างสวยสดงดงามทั้ง5พระองค์ได้เจริญเติบโตอยู่กับแม่เลี้ยงด้วยความกตัญญูทดแทนบุญคุณแม่เลี้ยงเป็นอย่างดีจนถึงอายุได้12ปีด้วยบุญกุศลเก่าหนุนส่งก็มีจิตคิดที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของพระโพธิสัตว์ตึงหาพระองค์ที่มุ่งมั่นจะบำเพ็ญบารมีพระโพธิญาณเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกคือผลจากกองทุกภัยในวัฏสงสารแม่เลี้ยงตึงหาเห็นปณิธานอย่างนั้นจึงฝากนามของแม่เลี้ยงไว้กับลูกเพื่อเป็นอนุสรณ์ตำนานไว้แก่โลกต่อไปในภาคหน้าเมื่อลูกได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกแล้วตามลำดับองค์ที่หนึ่งมีพระนามว่าพระกกุสันโธเพราะตามนามแม่เลี้ยงที่เป็นไก่องค์ที่สองมีพระนามว่าพระโกนาคมโนเพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นนาคองค์ที่สามมีพระนามว่าพระกัสสปุเพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นเต่าองค์ที่สี่มีพระนามว่าพระโคตมูเพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นโคองค์ที่ห้ามีพระนามว่าพระศรีอริยเมตรโยเพราะตามนามแม่เลี้ยงที่เป็นราชสีเชิญดอยสิกุตระนับใต้ต้นนิโครธอันร่มรื่นด้วยกิ่งไม้สาขาใหญ่ด้วยเหตุปัจจัยในกุศลธรรมจึงได้ตรอยถามความจึงได้รู้ว่าตนมีแต่แม่เลี้ยงจึงได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้พบแม่บังเกิดกล้าวด้วยสัจจะอธิษฐานธรรมอันบริสุทธิ์ศรัทธาของพระโพธิสัตว์ตึงห้าพระองค์จึงได้ก้องไปถึงพรหมโลกเป็นเหตุคือเท้าคติกามหาพรหมจำแรงแปลงกายเป็นแม่กาเผือกปรากฏอยู่เบื้องหน้าพระโพธิสัตว์ตึงห้าพระองค์เล่าความตามจริงคือฟังดังเทพนิมิตพระโพธิสัตว์ตึงห้าพระองค์โสดสดับรับฟังรู้สึกสังเวชใจสำนึกในบุญคุณอันใหญ่หลวงของแม่พญากาเผือกThank you.
ปูรณมีบูชาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานเตลขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์และพระไตรพระราชทานสืบสานประเพณีเตลขึ้นดอยวันวิสาขบูชาซึ่งจัดขึ้นเป็นธรรมเนียมทุกปีเพื่อเป็นการสร้างความจงรักความสามัคคีของเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาและเพื่อเป็นการสักการะบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า